วยเนี่ยเป็นควายตาตาที่เป็นอะไรแล้วเอาไปทำแบบลูกหลานครับเห็ดของดีขึ้นชื่อนะครับของตำบลบางกระจับของดีแล้วก็มีการเริ่มใช้ขนมเปียกแล้วก็ไปบางกระจับที่ได้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 แป๊บนึงเดี๋ยวถ่ายวีดีโอก่อนช่วงเย็นบรรยากาศซึ่งเป็นบรรยากาศของดินสีเหลืองนะครับซึ่งในงานเนี่ยก็อยากว่าเป็นสุดยอดรักยอดตกของวัดลับที่ชื่อตลาดทุกหม้อมันมีที่มาที่ไปครับเพราะว่าชุมชนบางกระจาดเนี่ยเป็นสถานที่ดั้งเดิมที่ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับท่านทรงเคยมาพักทับนะครับอยู่ที่ตำบลบางกระจาดหัวแหวนนะครับก็คือตำบลบางกระจาดและตำบลเขาแหวนนะครับชาวบางกระจาดก็เลยมีความภาคภูมิใจกับการที่อดีตพระมหากษัตริย์ของไทยนะครับท่านทรงมารวบรวมให้คนแล้วก็มาพักทับที่นี่แล้วก่อนที่ท่านจะเข้าตีเมืองจันทร์เนี่ยท่านก็บอกกับให้คนไว้ว่าให้ทุกหม้อทุกไหซะให้หมดนะครับก่อนที่จะยึดเอาเมืองจันทร์ให้ได้นะครับเราก็เลยตั้งชื่อเป็นว่าตลาดทุกหม้อครับแล้วจะเปิดกี่โมงกี่โมงครับตลาดทุกหม้อของเราจะมีทุกวันเสาร์และอาทิตย์10โมงถึง1ทุ่มนะครับในทุกอาทิตย์ครับผมแล้วถึงเวลาราคาอาหารครับราคาอาหารเนี่ยครับต้องบอกขอบอกก่อนเลยว่าตลาดทุกหม้อเนี่ยเราเน้นคุณภาพของอาหารนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยเป็นราคาของชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านที่ค้าขายกันอยู่เนี่ยก็คุ้นชินกับการตั้งราคาที่ถูกเริ่ม10บาท15บาทอะไรอย่างเงี้ยครับในเวลาที่เราขายกันอยู่แบบถ้าพูดตรงๆอ่ะขายแบบบ้านนอกกันนะครับแล้วก็เราจะพยายามควบคุมราคานะครับให้เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปครับด้านหน้านะครับ สามารถมาชมเลยให้เป็นดูตาได้เลยนะครับอร่อยอ่ะแล้วต่อไปนะครับเราจะขอเชิญนะครับทุกท่านนะครับได้ชมนะครับก็น่าจะเป็นอยุธยานะครับมันการค้าขายสำเภากับชาวจีนชาวโปรตุเกสเพราะชุมชนที่เนี้ยมีชาวจีนมาอยู่มากนะครับเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกแล้วก็
สังเกตง่ายๆมีศาลเจ้าอยู่3ศาลในรัศมีประมาณครึ่งกิโลเมตรนะครับเพราะนั้นชุมชนนี้เก่าแก่เก่ากว่าที่พระเจ้าตากที่จะมาพักทัพเมื่อปี2310นะเพราะสาเหตุที่พระเจ้าตากมาพักทัพที่นี่ก็เนื่องจากมาอาศัยกำลังคนที่ชุมชนชาวบางกระจะเพราะเนื่องจากว่าเป็นคนจีนแล้วก็พระองค์ท่านก็มีเชื้อสายจีนเพราะนั้นได้เชื่อว่าชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่เก่าแก่มากพอสมควรนะครับแล้วอาหารการกินขึ้นชื่อที่นี่อาหารนะครับอาหารการกินที่นี่มีหลายอย่างนะที่ขึ้นชื่อที่สุดคือก๋วยเตี๋ยวผัดยี่หลังเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดเส้นใหญ่ใส่น้ำกุ้งนะซึ่งเครื่องปรุงน้อยแต่ว่าความอร่อยเยอะนะฮะจนทั่วไปนะฮะเอาไปทำเลียนแบบไปทำก็อร่อยกันจนติดอกติดใจนะครับแม้แต่ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงนะครับหลายอย่างนะมีหลายอย่างตอนนี้อาหารเราที่มาจำหน่ายที่นี่ก็มีเยอะแยะนะทั้งมาฮ้อซึ่งเป็นอาหารทานเล่นสมัยโบราณก็มีมาทำกันนะฮะขนมต่างๆขนมจากรถเรียนนะฮะแม้แต่ก็หอยจ้อไอหอยจ้อนะอะไรต่างๆเนี่ยเรามีหมดฮะแล้วหันดักเดิมเพิ่มหมายโปตุเกตเข้ามาได้พอก็มีทองหยอดไผ่ทองนะก็ยังมาทำกันเมื่อวานนี้ทำให้เห็นเลยนะครับแล้วทองหยอดไผ่ทองซึ่งก็น่าจะจากการค้าขายกันนะฮะก็เลยทำให้เกิดมีขนมอันนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ขึ้นมานะครับ